ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มันคือสมุดบันทึกจำนวน72หน้าของจิตกรชื่อก้องโลกตลอดการอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีเล่มนี้ถือว่าเป็นของหายากสุดๆเพราะมันมีความพิเศษมากๆมันเป็นสมุดบันทึกที่ดาวินชีนั้นใช้จดความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำสาเหตุที่ดวงจันทร์ส่องสว่างและลักษณะของซากฟอสซิลเป็นต้น สมุดเล่มนี้ได้ถูกซื้อไปโดยมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตที่ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินถึง1,013ล้านบาทเพื่อคว้าสมุดเล่มนี้มาไว้ในครอบครองสมุดบันทึกเล่มเดียวนี้สามารถซื้อบ้านในย่านที่แพงติดอันดับโลกอย่างเบฟฟอรี่ฮิลล์ได้หลายหลังเลยทีเดียวและมันก็เป็นสมุดที่แพงที่สุดในโลก